สวัสดีค่ะวันนี้ยังอยู่ที่สวนพี่บุญเพ็งที่ปากช่องนะคะอยากทานปลาบึกค่ะคุณพ่อบ้านลงเขื่อนลำตะคองเลยค่ะไปหาเนื้อปลาบึกมาค่ะได้มาแล้วก็กลับบ้านค่ะเตรียมเครื่องนะคะตะไคร้หอมกระเทียมมันร้อนมากเลยอากาศค่ะวันนี้ขอน้ำลำไยนิดนึงแล้วก็มาซอยเครื่องนะคะตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะจากนั้นก็เตรียมเนื้อปลาบึกค่ะส่วนที่เป็นท้องเราจะต้มนะคะเราก็จะต้มแบบนี้เลยใส่เครื่องเทศลงไปแล้วก็ใส่เนื้อปลาบึกส่วนท้องส่วนหนังนะคะต่างๆใส่ลงไปแบบนี้พอเดือดแล้วก็ปรุงรสด้วยมะขามเปรี้ยวค่ะก็เป็นอันเสร็จในส่วนของต้มนะคะในส่วนเมนูของลาบนะคะเราก็จะต้องมาเตรียมทอดเครื่องก่อนค่ะคุณพ่อบ้านก็สับลาบเนื้อปลาเอาไว้นะคะพี่บุญเพ็งก็จะมาตั้งเตาค่ะมาคั่วข้าวคั่วหอมๆกันค่ะได้เหลืองหอมแบบนี้แล้วเราก็จะนำไปปั่นนะคะคุณแม่บ้านสมัยนี้ใช้เครื่องมือช่วยค่ะปั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดหอมแดงทอดกระเทียมแล้วก็ทอดใบมะกรูดกับตะไคร้ค่ะเอาให้กรอบเหลืองเลยนะคะเอากรอบเหลืองนะคะไม่เอาไหม้ค่ะเมื่อได้เครื่องกรอบแล้วเราก็จะนำไปคลุกเขาอุ้ยลืมค่ะเดี๋ยวเราไปทอดหนังก่อนค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยหนังปลาบึกค่ะทอดให้กับกรอบเลยนะคะระหว่างรอก็หิวนะก็ปิ้งเนื้อย่างกินระหว่างรอลาบค่ะจากนั้นเราก็นำเครื่องกรอบนะคะมาคลุกเขาให้เข้ากับเนื้อลาบค่ะปรุงรสด้วยข้าวครัวที่คั่วเมื่อกี้พริกป่นชอบเผ็ดขนาดไหนก็ใส่ไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะผงนัวนิดนึงจากนั้นก็จะขยำขยำนะคะให้เครื่องปรุงรสเข้ากับเครื่องกรอบแล้วก็เนื้อปลาบึกค่ะเราจะขยำแบบนี้นะคะเมื่อขยำได้ที่แล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตั้งโต๊ะกันได้เลยค่ะได้ทานปลาบึกสมใจค่ะทั้งต้มปลาบึกทั้งลาบปลาบึกอิ่มหนำสำราญค่ะเหนื่อยเป็นคลิปที่พูดเร็วที่สุดเลยค่ะไม่ทันได้หายใจโยนี่การได้ทานข้าวกับครอบครัวสนทนาถามสารทุกข์สุขดิบเป็นความสุขที่สุดเลยค่ะก่อนจะปล่อยมาขึ้นรถช่างห้องเข้าไปได้ช่างคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบาย